Dutch Mill 4-in-1 Microactive 4ประโยชน์ดีๆที่ได้ทันทีโจ๊กตราเกษตรอร่อยไม่ใส่ผงชูรสทัชแล้วใช่ติดฟิล์มกันรอยโฟกัสรู้สึกว่าเราก็คงจะต้องไปทำกันบ้านให้ดีนะคะว่าเราจะถ่ายทอดยังไงจะแชร์ประสบการณ์ยังไงนะคะออกมาให้ผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็สามารถนำไปคิดต่อยอดแล้วก็ไปหาค้นหาไฟในตัวเองให้ได้ก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเราส่วนหนึ่งนะเพียงแต่ว่าเรารู้จักบาลานซ์ในการใช้ชีวิตมุมมองในการใช้ชีวิตยังไงนะก็มองว่าคือการที่ไม่ต้องทำการบ้านเยอะไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะแต่ว่าคือสิ่งนี้มันยากแต่เพียงแต่มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเป็นตัวเราอยู่แล้วเราแค่แชร์ตัวเราออกมาให้คนรับรู้แล้วก็สัมผัสได้ค่ะวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยนัดอยากจะพูดถึงข้อคิดก่อนที่เราจะเริ่มกันในวันนี้นะคะนัดยกตัวอย่างของวอร์เรน บัฟเฟตต์นะคะนักลงทุนตัวอย่างคนหนึ่งนะคะเคยกล่าวไว้ว่าความเสี่ยงก็คือการที่คุณไม่รู้ว่าตัวคุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะนัดทำร้านทองขายส่งทองรูปพรรณแล้วก็ทองคำแท่งให้กับร้านทองทั่วประเทศนะคะร้านทองเจ็บเส้นแห่งของเราก็ทำมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณพ่อนะคะแล้วก็มาถึงนัดเป็นเจเนอเรชันที่3ก็ต้องบอกว่าเจเนอเรชันที่3บางคนก็อาจจะเคยพูดกันไว้นะคะว่าเป็นยุคที่อาจจะธุรกิจครอบครัวจะสิ้นสุดที่ยุคนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงนะคะให้ธุรกิจก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแล้วก็ทำยังไงนะไม่ใช่แค่จะรักษาธุรกิจไว้นะคะแต่ว่าจะทำให้มันขยับขยายแล้วก็ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงได้นะคะจากเดิมที่บ้านเรานะเป็นทองค้าส่งทองรูปพรรณนะคะแล้วก็เป็นทองที่สวมใส่กันจนมาถึงณปัจจุบันนะคะทองคำแท่งได้เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะแล้วก็นักลงทุนเริ่มเข้ามาในตลาดเกี่ยวกับทองคำมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจเราก็มีการขยับขยายมาสู่การลงทุนในรูปแบบทองคำแท่งออนไลน์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนัดถือว่านัดได้รับโอกาสหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นโอกาสจากทั้งครอบครัวนะคะที่เปิดให้กับเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้โอกาสกับเรานะคะแล้วก็ประกอบกับโอกาสที่ได้เข้ามาในตลาดทุนโอกาสที่ทางตลาด TFX เปิดรับสมาชิกโบรกเกอร์ใหม่นะถึงแม้ว่าจะให้เราเน้นเฉพาะทางด้าน Gold Future เป็นหลักในเบื้องต้นนะคะแต่ว่าจนถึงณปัจจุบันก็ต้องบอกว่าบริษัท Classic Gold Future นะคะก็ได้ขยายธุรกิจนะคะแล้วก็เปิดให้บริการครบวงจรสำหรับสินค้าในตลาดอนุพันธ์ถ้ามาพูดถึงทางด้านการลงทุนนะวันนี้เขาให้นัดมาพูดในสาขาทางด้าน Investment นะคะก็นัดอยากจะมาเริ่มก่อนว่าการลงทุนคืออะไรนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินนิยามแล้วนะคะว่าการลงทุนนัดพูดอย่างนี้ว่าการลงทุนก็คือการใช้สอยทรัพยากรในลักษณะต่างๆโดยหวังจะได้รับผลตอบแทนกลับมามากกว่าที่ลงไปในอัตราที่พอใจภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมยาวไหมคะดูนิยามจะค่อนข้างยาวนะคะแต่ว่าถ้าเรามาพูดกันในภาษาง่ายๆนะคะการลงทุนก็คือการที่คุณนำเงินไปลงทุนกับอะไรสักอย่างก็ได้นะคะแล้วก็หวังที่จะได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินต้นที่คุณนำไปลงทุนนะคะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการลงทุนเราสามารถพบเจอได้ในทุกสังคมในโลกใบนี้นะคะไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่มีรายได้ดีเท่านั้นการลงทุนนะจริงๆแล้วทุกคนนัดบอกได้เลยว่าสามารถลงทุนได้นะคะเพียงแค่คุณเริ่มต้นแล้วก็รู้จักการลงทุนที่ดีนะคะอยากจะบอกอย่างนี้ว่าลองยกตัวอย่างโลกวันนี้นะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าการลงทุนมีหลากหลายประเภทมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ค้านะคะไปซื้อสินค้าไปซื้อปลามาขายที่ตลาดนะคะเขาก็คืออยากจะลงทุนนะคะแล้วก็อยากจะได้ผลตอบแทนสัก 10% นะคะหรือว่าพ่อค้านะคะก็ไปซื้อผลไม้สดจากตลาดไทยนะคะแล้วก็มาขายต่อตามใต้ออฟฟิศต่างๆนะคะอยากจะได้ผลตอบแทนสัก 10% อันนี้ก็เป็นการลงทุนแบบนึงนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรามาพูดถึงการลงทุนที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยๆนะคะเกี่ยวกับในตลาดเงินตลาดทุนนะคะก็คือการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆนะคะอันนี้เราโยงกลับเข้ามาในภาพที่เป็นทางด้านการเงินนะคะจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์จริงๆมีหลากหลายประเภทมาก
ไม่ว่าคุณจะนำเงินไปฝากธนาคารนะคะไปฝากธนาคารถือว่าเป็นการลงทุนไหมเราก็มองเป็นการลงทุนแบบนึงได้นะคะถือว่าดอกเบี้ยถึงณปัจจุบันมันจะต่ำมากๆนะ 0.75% ต่อปีเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการลงทุนแบบนึงแต่เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะคะแล้วก็มีผลตอบแทนที่แน่นอนหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ถือว่าอาจจะได้รับความนิยมในณปัจจุบันตลาดหุ้นบ้านเรานะคะที่คนตอนนี้เนี่ยนักลงทุนหน้าใหม่ๆเข้ามาในตลาดค่อนข้างมากเพราะอะไรนะคะปีที่แล้วมีใครทราบไหมคะว่าผลตอบแทนตลาดหุ้นบ้านเราอยู่ที่เท่าไหร่ปีที่แล้วนะต้องบอกว่าเซตเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมา 34% เลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่สูงนะคะแล้วก็เรียกทำให้มีนักลงทุนหน้าใหม่ๆเข้ามาในตลาดหุ้นค่อนข้างมากนะคะหรือแม้กระทั่งทางด้านทองคำนะคะทองคำปีที่แล้วนะคะถึงผลตอบแทนไม่ได้ดีนักแต่ว่าจากต้นปีมาจนถึงสิ้นปีทองคำให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 7% นะคะถ้าซื้อต้นปีแล้วก็มาขายสิ้นปีเพราะฉะนั้นตรงนี้นะต้องบอกว่าการลงทุนมีหลากหลายมากเพียงแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มลงทุนนัดอยากจะให้ทุกคนรู้นะคะว่าเป้าหมายจุดประสงค์ของเราคืออะไรนะคะเราจะได้วางแผนการเดินทางของเราได้ถูกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มก้าวไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วนะคะการก้าวไปมันก็เหมือนไร้จุดหมายหรือถึงแม้เราจะก้าวไปแบบมีผลสำเร็จที่ดีนะคะแต่ว่ามันผิดโจทย์ของเรามันไม่ตรงกับเป้าหมายของเราอันนั้นก็ถือว่าการลงทุนนั้นไม่ตอบโจทย์ของเรานะคะเริ่มลงทุนเป้าหมายจุดประสงค์ของเราคืออะไรถ้าเกิดว่าเราเริ่มก้าวไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วนะคะการก้าวไปมันก็เหมือนไร้จุดหมายใครเคยได้ยินไหมคะว่า high risk high return นะคะลงทุนความเสี่ยงสูงโอกาสได้ผลตอบแทนก็สูงด้วยนะคะเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องรู้ว่าความเสี่ยงมันก็สูงขึ้นนะคะ Go Future เนี่ยความเสี่ยงสูงเนื่องจากอะไรนะคะการที่คุณจะลงทุน Go Future ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไปอ้างอิงกับทองคำเหมือนเป็นหุ้นตัวหนึ่งแต่ว่าอ้างอิงกับราคาทองคำนะคะคุณใช้เงินลงทุนมูลค่าพอร์ตการลงทุนสมมติ100บาทใช้เงินลงทุนเพียงแค่10บาทใน Go Future นะคะแต่เวลากำไรกำไรคูณ10นะคะก็คือกำไรจากเงิน100บาทแต่จริงๆคุณใช้เงินลงทุนเพียงแค่10บาทนะคะเวลาขาดทุนขาดทุนเท่าไหร่นะคะขาดทุนก็ขาดทุนจากเงิน100บาทเหมือนกันแต่คุณใช้เงินลงทุนเพียงแค่10บาทเพราะฉะนั้นกำไรขาดทุนคูณ10นะคะความเสี่ยงสูงไหมนับว่าสูงนะคะแต่ว่าถือว่าผลตอบแทนโอกาสผลตอบแทนสูงไหมก็สูงด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือตัวอย่างนึงของที่นักลงทุนทำไมถึงต้องจัดสรรพอร์ตการลงทุนทำไมถึงต้องจัดสรรตามความเสี่ยงที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าแต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันผลตอบแทนก็ต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นนัดลองโยงให้ดูนะคะว่าถ้าเรามาพูดถึงภาพการลงทุนอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนักลงทุนนะคะอาจจะถูกจัดสัก3ประเภทหลักๆนะคะเริ่มอย่างแรกถ้าเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟนั่นเองนะคะชอบที่จะลงทุนในฝากธนาคารไปซื้อหุ้นกู้นะคะซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะคะหรือว่าคุณจะไปซื้อประกันชีวิตก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนสม่ำเสมอแน่นอนนะคะแต่ถามว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงสูงไหมก็อาจจะไปลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงคืออะไรนะคะก็อย่างหุ้นหรือว่าอย่างทองคำนะก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนสูงก็เช่นกันอย่างผลตอบแทนที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะคะว่าตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนดีทองคำให้ผลตอบแทนดีนะคะแต่ว่าตรงนี้เราอาจจะลงทุนสัก 30% เพราะว่าเรารู้ว่า
ตัวเองเนี่ยรับความเสี่ยงได้ต่ำแล้วก็มีเวลาที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้น้อยนะคะก็เลยอาจจะจัดพอร์ตการลงทุนแบบระมัดระวังไปแต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่รู้ว่ารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็อยากได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาด้วยนะคะก็อาจจะไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสัก 50% ทองคำกับหุ้นรวมกัน 50% นะคะที่เหลือลงทุนฝากธนาคารไปกินดอกเบี้ยไปวันๆนะคะแล้วก็อาจจะไปลงทุนหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลไปให้ผลตอบแทนในระยะที่สม่ำเสมอนะคะไม่เสี่ยงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวอันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาจะจัดพอร์ตการลงทุนแบบไหนมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีลักษณะส่วนตัวแบบไหนนะคะต้องบอกว่าไม่เหมือนกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละบุคคลก็มีลักษณะการลงทุนสามารถจัดพอร์ตได้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของอายุของเราด้วยนะคะอย่างนัดเองนะคะนัดรับความเสี่ยงได้สูงอย่างที่บอกว่าเป็นคนชอบลงทุนเพราะฉะนั้นนัดลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือทองคำในสัดส่วนที่เยอะนะคะตั้งแต่ 70% ขึ้นไปในพอร์ตการลงทุนนะคะเพราะนัดรู้ว่านัดรับความเสี่ยงได้นะคะรวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยรับความเสี่ยงได้แล้วโอกาสที่อยากจะได้ผลตอบแทนก็สูงและจริงๆแล้วเนี่ยการจัดพอร์ตการลงทุนนะคะนัดบอกได้เลยว่ามันมาตามช่วงอายุช่วงวัยของเราด้วยนะคะถ้าอายุน้อยนะคะปกติแล้วเลือดลมสูบฉีดดีนะคะก็จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้ในสัดส่วนที่เยอะหน่อยนะคะกล้าได้กล้าเสียกว่าแต่จริงๆแล้วนักลงทุนที่อายุมากหน่อยอาจจะเกษียณแล้วนะนัดเห็นเลยตัวอย่างในนักลงทุนในทองคำค่อนข้างมากนะคะหัวใจแข็งแรงมากนะคะถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแต่ก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้สูงได้ในปริมาณที่มากด้วยเช่นกันเพราะว่าอะไรนะคะเขามีเวลาในการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะเพราะว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเราจะต้องมีเวลาในการติดตามข้อมูลด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าทุกๆคนนะสามารถจัดสรรพอร์ตการลงทุนได้ตามลักษณะส่วนตัวแต่ว่าเราต้องรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนเหมือนในจังหวะที่ช่วงนี้นัดอาจจะงานเยอะนะคะเรียกว่างานเข้ามาช่วงนี้เนี่ยเราก็อาจจะลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงน้อยหน่อยนะคะจัดพอร์ตแบบนั้นแล้วก็ไปลงทุนในฝากธนาคารหุ้นกู้มากหน่อยนะคะเพราะว่าจังหวะนั้นไม่มีเวลาติดตามข่าวสารนะคะเราก็จัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับเราในแต่ละช่วงเวลาด้วยถ้าเราพูดกันแบ่งกันเหมือนกับพอร์ตการลงทุนนั้นมองว่าพอร์ตชีวิตส่วนตัวของเรานะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างกับเวลาเรามองว่าเราจะจัดพอร์ตการลงทุนของเราแบบไหนนะคะเหมือนกับเราสามารถแบ่งได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะคะเพื่อนสุขภาพแล้วก็จะแม้แต่เป็นทางด้านการทำงานนะคะบอกได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีพอร์ตการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันแต่ละช่วงเวลาอายุก็แตกต่างกันด้วยนะคะอย่างนัดยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนัดเองนะคะก่อนหน้านี้ช่วงที่เราได้รับโอกาสเข้ามาในชีวิตในการทำงานนะคะในช่วงแรกๆเนี่ยนัดก็ต้องยอมรับว่าเราทุ่มเทให้กับงานค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นพอร์ตของการใช้ชีวิตของเราตอนนั้นเราจัดสรรเข้าไปในช่วงเกี่ยวกับการทำงานเยอะนะคะเพราะฉะนั้นพอในส่วนอื่นๆมันน้อยลงสุดท้ายแล้วนัดบาลานซ์ชีวิตไม่ดีนะในช่วงเริ่มต้นต้องบอกว่าก็พอทำงานหนักๆนะคะก็ความเครียดก็เริ่มถาโถมเข้ามาสุขภาพไม่ได้ดูแลนะคะออกกำลังกายไม่เคยออกเลยนะคะเพราะฉะนั้นพอเริ่มเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีแรงกายไม่ดีเพราะฉะนั้นแรงในการทำงานก็ต้องน้อยลงนะคะงานก็ประสิทธิภาพน้อยลงเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เอาอันนั้นนะคะมาเป็นการเรียนรู้แล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยก็พยายามที่จะบริหารพอร์ตการใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะพยายามที่จะจัดสรรเวลาเข้าไปในการออกกำลังกายด้วยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะทำงานหนักนะคะแต่บางช่วงบางตอนงานมันไม่ได้หนักทุกช่วงทุกตอนนะคะช่วงที่ว่างขึ้นนะคะเราก็หาเวลาจัดสรรให้กับตัวเองมากขึ้นให้กับครอบครัวให้กับเพื่อนมากขึ้นนะคะต้องบอกว่าออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วอย่างน้อยสัปดาห์ละสักครั้งนะสัปดาห์ละ30นาทีอย่างน้อยวิ่งก็ยังดีนะคะทำไมจะหาไม่ได้นะคะทุกๆคนนะคิดว่า30นาทีต่อ1อาทิตย์นะคะมันมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็ดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเราก็ดูแลตัวเองด้วยเราดูแลตัวเองเรามีแรงกายกลับมานะคะแรงใจเรากลับมาจากไหนนะจากครอบครัวจากเพื่อนนะคะที่คอยเป็นส่วนซัพพอร์ตนะคะให้กำลังใจกับเราในการทำงานเพราะฉะนั้นพอเรามีทั้งแรงใจแรงกายแรงใจนะคะในการทำงานงานก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณภาพชีวิตทั้งหมดโดยรวมก็ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่าทุกคนอยากจะให้จัดสรรพอร์ตการลงทุนทั้งพอร์ตการลงทุนในการทำงานต่างๆนะคะการลงทุนในพอร์ตที่เป็นเม็ดเงินจริงๆหรือการลงทุนที่เป็นการใช้ชีวิตนะคะจริงๆเราสามารถโยงทุกอย่างด้วยกันได้นะคะแล้วต้องฝากไว้ว่าอย่างการลงทุนนัดบอกแล้วว่าการลงทุนทุกคนสามารถลงทุนได้นะคะเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะลงทุนใน
สิ่งที่เขาคิดว่าไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้มันเป็นความพอใจของเขานะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเราก็มักจะลงทุนในสิ่งที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้แล้วก็ให้มูลค่ากับเราได้สูงนะคะให้คนที่ฟังนะคะกลับไปแล้วก็รู้ว่าไปจุดไฟในตัวเองรู้ว่าตัวเองอ่ะควรจะทำยังไงแล้วก็บริหารชีวิตตัวเองยังไงคือเปรียบการลงทุนกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็อยากให้เขารู้สึกว่าชีวิตตัวเองคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะต้องหาเป้าหมายของชีวิตให้ดีถ้าเขาหาเป้าหมายได้ทำอย่างไรถึงจะไปถึงจุดนั้นตรงนี้นะอยากให้คนที่ฟังเขารู้ว่ามีแนวทางยังไงนะคะแต่ว่ากลับไปแล้วทุกคนก็ต้องทำการบ้านแล้วก็ต้องไปเรียนรู้ตัวเองอีกทีนึงค่ะถึงตรงนี้นะคะนัทต้องบอกว่ามีคนเคยถามนัทว่านัทเป็น perfectionist ไหมนะคะนัทตอบได้ตรงนี้เลยว่าไม่นะคะนัทไม่ได้ต้องทำทุกอย่างให้ได้ 100% นะคะจริงๆนัทมี standard มีมาตรฐานของตัวเองในการทำงานในการใช้ชีวิตนะคะเหมือนกับสมมติเราไปทำงานงานหนึ่งนัทมองว่าถ้าเราได้สัก8จาก10นะคะเราถือว่าเราได้ตามมาตรฐานแล้วนะคะสุดท้ายแล้วถ้างานนั้นมันออกมาได้8เราถือว่าทำได้ตามเป้านะคะเราทำได้9เราถือว่าเราทำได้มากกว่าเป้าแล้วนะคะงานทุกอย่างมันมีจุดบกพร่องได้นะคะเราต้องบอกไว้อย่างนี้ว่าองค์ประกอบในการทำงานเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเราแค่คนเดียวในแต่ละชิ้นงานแต่ละงานงานหนึ่งแต่ละโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นนะคะมันมีองค์ประกอบมากมายหลายอย่างทั้งเรื่องคนหลายๆปัจจัยนะคะเรื่องงานเรื่องเวลาเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่สามารถควบคุมทุกปัจจัยที่เกิดขึ้นได้นะคะเราอาจจะต้อง manage ให้ดีนะคะเพราะว่าจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยมันสามารถบริหารได้ดีนะคะเราพยายามที่จะดูแล้วก็อย่างนัดเองนะคะนัดพยายามที่จะดูว่าทุกอย่างถ้ามันดีที่สุดในณเวลาที่ใช่ที่สุดมันโอเคนะคะบางทีเรามองว่าบางองค์ประกอบมันต้องเพอร์เฟคมากๆนะคะงานนี้มันเป๊ะมากๆแล้วเนี่ยแต่มันไม่ใช่ในเวลาทัมมิ่งที่ดีที่สุดนะคะออกมาแล้วงานนั้นมันอาจจะล้มเหลวเลยก็ได้ถึงแม้ว่าผลงานของคุณเต็มร้อยเลยนะคะแต่เวลามันไม่ได้ในไทม์ไลน์ที่กำหนดเพราะฉะนั้นมันอาจจะกลายเป็นผิดพลาดไปเลยในชิ้นงานนั้นๆก็ได้นะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนดูว่าถ้าเกิดอย่างนัดบริหารงานนะคะนั้นมองภาพรวมว่าภาพรวมมันดีที่สุดแล้วณเวลาที่เราถือว่าใช่ที่สุดแล้วเราก็ทำเต็มความสามารถในณจุดนั้นแล้วเนี่ยนั้นก็ถือว่างานนั้นประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วนะคะเพียงแต่ว่าความล้มเหลวหรือจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆในชิ้นงานแต่ละชิ้นงานนั้นมองว่ามันเป็นสิ่งที่มันทำให้เราเรียนรู้นะคะแล้วเราก็รู้จักเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆแค่ไหนนะคะแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นส่วนเสริมแล้วก็ทำให้ในอนาคตเนี่ยเราสามารถพัฒนาแล้วก็การทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตของเราได้ดีขึ้นนะคะการจะไปถึงเป้าหมายแต่ละเป้าของแต่ละคนคงมีความพอใจที่แตกต่างกันความเหมาะสมก็แตกต่างกันด้วยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณอยากจะไปถึงเป้าหมายอย่างแรกนะคะคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะต้องเริ่มก้าวนะคะถ้าคุณไม่เริ่มก้าวที่1มันจะไปถึงก้าวที่100ได้ยังไงนะคะอย่างนัทเองการที่มาถึงในทุกวันนี้นะคะแต่ก่อนนัทก็ไม่ได้คิดว่าณวันนึงเราจะมายืนณจุดนี้นะคะนัทก็เกิดใน
ป็นเด็กสาวคนหนึ่งเติบโตในร้านทองร้านหนึ่งนะคะแล้วก็เกิดขึ้นมาโตขึ้นมาเรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่ต่างๆนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราถ้าเราไม่เริ่มก้าวที่1ณวันนี้นัทก็คงไม่มายืนในดำรงในตำแหน่ง CEO ของบริษัท Classico Future แบบนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็น CEO ที่ยังอายุน้อยนะคะถ้าเทียบในบริษัทในแวดวงการเงินการลงทุนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนัทถือว่าก้าวแรกสำคัญเสมอและมันเป็นก้าวที่ยากที่สุดนะคะถ้าเราไม่เริ่มก้าวแรกเราก็คงไปถึงจุดหมายไม่ได้นะคะส่วนอย่างที่2นะคะการจะไปถึงเป้าหมายต้องบอกว่าเราต้องมีการวางแผนให้ดีนะคะเราต้องมีการศึกษาและวางแผนให้ดีมันเหมือนกับว่านัดเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้นะคะการที่เราเห็นเป้าหมายมันเหมือนกับเราเห็นแสงไฟสุดท้ายนะคะเรามองได้ว่าเราชี้เป้าได้ว่าเป้าหมายของเราอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ศึกษาเส้นทางในการไปถึงเป้าตรงนั้นนะคะมันเหมือนกับเราเดินไปก้าวเดินไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเส้นทางมันคืออะไรคลำทางไปเรื่อยๆหลงทางบ้างอาจจะถูกทางบ้างนะคะแต่ว่ามันก็คงต้องใช้เวลาและมันคงมีอุปสรรคที่มากนะคะเปรียบเทียบกับอีกคนนึงถ้าเขารู้จุดหมายนะคะมีการวางแผนมีการศึกษามาก่อนเหมือนกับเขาศึกษาแผนที่มาอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณศึกษาแผนที่มาอย่างดีคุณรู้ว่ามีกี่เส้นทางในการไปถึงเป้าหมายนะคะคุณรู้ว่าเส้นทางไหนลัดนะคะเส้นทางไหนเร็วจะต้องโค้งตรงไหนตรงตรงไหนอันนี้คุณศึกษามาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าการที่จะไปถึงเป้าหมายแน่นอนมันมีอุปสรรคอยู่แล้วนะในตัวไม่ว่าคุณจะไปเจอปัจจัยที่ไม่คาดคิดปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นได้นะคะอาจจะเจอหินที่อยู่ที่พื้นหรือว่าจะสะดุดหกล้มขาตัวเองนะคะตรงนี้มันก็คือเป็นปัญหาที่อาจจะเข้ามาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้มีการศึกษาและวางแผนมาก่อนนะคะมันก็จะสามารถไปถึงเป้าหมายได้ง่ายกว่านะคะแล้วอย่างสุดท้ายนะอยากจะฝากไว้ว่าความผิดพลาดนะคะมีอยู่แล้วเสมอนะคะทุกคนต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดเพราะธุรกิจเนี่ยต้องไม่หยุดนิ่งจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สอนไว้อยู่แล้วนะคะสอนนัดว่าธุรกิจเราต้องไม่หยุดนิ่งนะคะถ้าเราไม่ขยับนะคะแล้วเราอยู่กับที่เนี่ยก็เหมือนเราถอยหลังลงคลองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพราะทุกอย่างมันไม่มีทาง 100% อยู่แล้วแต่เราเรียนรู้จนหมดลมหายใจนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างที่เกิดเราก็พยายามที่จะคิดเก็บเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะDutch Mill 4-in-1 Microactive 4ประโยชน์ดีๆที่ได้ทันทีโจ๊กตราเกษตรอร่อยไม่ใส่ผงชูรสทัชแล้วใช่ติดฟิล์มกันรอยโฟกัสถ้าผมทำหนังเสร็จมันไม่ประสบความสำเร็จผมกลับมาทำโฆษณามันก็น่าจะยังมีหนทางไปต่อได้ในตอนนั้นก็ยังถามตัวเองอยู่ตอนที่ออกกองตลอดเวลาว่าความสำเร็จแฟนฉันนี่มันไม่ได้มีเราเป็นองค์ประกอบเลยวะถ้าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องสุดท้ายอย่างน้อยตอนนั้นเราก็จะได้ทำหนังเดี่ยวเรื่องแรก